ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรองเลขาเพื่อไทยแห่ตามอุ้งอิงโจมตีแบงค์ชาติไม่ฟังเสียงรัฐบาลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อคุณอุ้งอิงพูดแบบนั้นแน่นอนครับคุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อพูดก็ต้องมีคนของพรรคเพื่อไทยออกมาสนับสนุนและออกมาเชียร์และออกมาแก้ต่างออกมาข้อมูลต่างๆนะครับที่โดนกระแสและโดนถั่วลงนะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบงค์ชาติเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรของรัฐเป็นอะไรเนี้ยต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนั้นไม่เถียงเลยครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับประชาชนวิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติได้อะไรได้นะครับแม้แต่นักการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติได้แต่ยังผมยังไม่มีเห็นนะครับว่าคนของพรรคเพื่อไทยมาพูดถึงประเด็นไหนเพราะประเด็นที่คนให้ความสนใจมากที่สุดและประเด็นนะครับที่คนพูดถึงนั่นก็คือว่าคุณอุ้งอิงบอกเองนะครับว่าการที่กฎหมายออกมาแบบนี้แล้วทำให้แบงค์ชาตินะครับไม่เป็นหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะครับกับนะครับรัฐบาลทำให้นะครับไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคลังเสร็จแล้วให้คลังเนี่ยทำงานอยู่ข้างเดียวจนนะครับเป็นหนี้นะครับจนต้องไปทำงบขาดดุลแล้วเพื่อกู้คำถามคือตรงนี้ครับคำถามคือตรงนี้ครับว่าแบงก์ชาตินะครับแบงก์ชาติเนี่ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือดอกเบี้ยแบงก์ชาติหรือนโยบายดอกเบี้ยแบงก์ชาติไอ้ 2.5% มันทำให้รัฐบาลจะต้องไปกู้นะครับงบเพื่อทำงบขาดดุลได้ไงทำไมต้องให้รัฐบาลถึงไปทำงบขาดดุลตรงนี้ต่างหากนะที่ประชาชนบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันที่หลายๆคนออกมาตั้งคำถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันระหว่างแบงค์ชาติกับเรื่องของนะครับหนี้นะครับที่ต้องตั้งงบประมาณขาดดุลแล้วไปกู้มานั่นมันคือหนี้สาธารณะธนาคารแห่งประเทศไทยเขาอยู่ในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนี่คือประเด็นตรงนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าวิจารณ์แบงค์ชาติได้หรือวิจารณ์แบงค์ชาติไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวครับอยากฟังตรงนี้ครับว่าวันนี้ที่คุณอุ้งอิงบอกว่าวันนี้นะครับที่นะกฎหมายไม่เป็นแบบนี้เราทำให้แบงค์ชาติเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องไปทำงบขาดดุลแล้วกู้เงินแล้วเป็นหนี้สาธารณะมันเกี่ยวกันตรงไหนช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับเพราะอย่างที่บอกประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มรู้แล้วเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนี่หว่าไอ้สิ่งที่พูดอะมันคือพูดตามสคริปต์ไม่มีความรู้ตรงนี้ต่างหากคุณเคยออกมาพูดหรือเปล่าคุณเคยออกมาแย้งประเด็นนี้หรือเปล่าอย่าเบี่ยงเบนประเด็นครับอย่าไปจนหูมั่วไปหมดครับรองเลขาเพื่อไทยแห่ตามอุ้งอิงเนี่ยโจมตีแบงค์ชาติไม่ฟังเสียงของรัฐบาลลินทิพรยันอุ้งอิงไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระธนาคารกลางชี้นะธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านเพื่อให้นโยบายสอดคล้องย้ำรัฐบาลเศรษฐามุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณอุ้งอิงจะไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ไม่ได้บอกนะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ฟังเขาฟังครับแต่ที่คุณอุ้งอิงมันพูดมันคือคนละเรื่องคุณอุ้งอิงกำลังจะโยงแบงค์ชาติกับนะครับการทำงบขาดดุลมันคนละเรื่องหรือเปล่าครับ4 พฤษภาคม 2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์คำแถลงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเด็นความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าโดยหลักนะครับธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายได้โดยอิสระสำหรับธนาคารไทยแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐบาลสามารถสั่งการได้โดยตรงแต่เป็นหน่วยงานที่รัฐมีอำนาจที่คือการกำกับดูแลการเงินของชาติและต้องมีความรับผิดชอบต่อสถานะสภาวะการเงินให้สอดคล้องกับนะครับสถานะความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนรับฟังฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการคลังด้วยและที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับลดลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาจึงเรียกร้องมาโดยตลอดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากมีเหตุผลดังนี้1ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์งวดประจำวันที่2566ทั้ง9แห่งมีกำไรสุทธิรวม 200,000 นะครับ 26,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับ 33,635 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4 นะครับถือว่ากำไรสูงนะครับสามารถปรับลดดอกเบี้ยได้คำถามถ้าคุณพูดถึงว่าไอ้กำไรเงี้ยแล้วมาต้องทำคุณไปทำที่กระทรวงพลังงานดีกว่าไหมพลังงานนะครับกำไรปีละเป็นแสนล้านนะครับไม่ใช่กำไรปีละเป็น 30,000 ล้านทำไมคุณไม่ให้พลังงานลดราคาลดอะไรพวกนี้ล่ะครับคุณลินทิพย์นางสาวลินทิพรกล่าวว่า2แม้จะมีการนะครับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับส่งผล
ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนการค้าและนะครับตลาดการเงินแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐเสมอไปเมื่อคำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจนะภายในประเทศ3ที่ผ่านมารัฐบาลเพียงหารือและร้องขอให้พิจารณาไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการที่ให้นะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใดการที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารออกมาแสดงความคิดเห็นคือต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรับฟังเสียงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคลังและเพื่อให้การดำเนินนโยบายการคลังสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกเศรษฐามีเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยกันเพื่อพัฒนานางสาวลินทิพรเกี่ยวอะไรครับคำถามคือวันนี้คุณแพทองธารกำลังจะบอกว่านะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะทำให้รัฐบาลต้องตั้งงบขาดดุลแล้วไปกู้มาเป็นหนี้สาธารณะสิ่งที่คุณตอบคืออะไรครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับทั้งนี้นางสาวนะครับแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อนะครับเติมเพื่อไทยให้เต็ม10สนับสนุนรัฐบาลเปลี่ยนประเทศตอนหนึ่งว่าตอนนี้กฎหมายพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายทางด้านการคลังถูกใช้เพียงด้านเดียวมาโดยตลอดและทำให้ประเทศของเรามีหนี้สูงมากยิ่งขึ้นและสูงขึ้นมากฝากขึ้นทุกๆปีนะครับจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศไทยเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ลงได้เลยอันเนี้ยคนละเรื่องถึงได้บอกไงว่าวันนี้คุณตอบให้ตรงประเด็นอันเนี้ยมันคนละเรื่องการที่เป็นหนี้สาธารณะแล้วเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วไปกู้งบขาดดุลมันเป็นเพราะรัฐบาลไม่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวอะไรครับกับธนาคารแห่งประเทศไทยแยกให้ออกครับสมองแยกให้ออกครับอย่าโกหกประชาชนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ